สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fex Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันพุธที่7มีนาคม2561ครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของการลงทุนครับตลาดค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าขึ้นวันหนึ่งลงวันหนึ่งนี่สลับกันไปสลับกันมาครับถ้าเรามาดูกันครับกับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างให้น้ำหนักแล้วก็ความสำคัญกับเรื่องของทรัมป์ครับเรื่องที่เกี่ยวกับว่าจะขึ้นอัตราภาษีหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของการลาออกของที่ปรึกษาของทรัมป์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้ครับว่าความผันผวนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานี้ครับก็จะมาส่งผลกระทบกับเรื่องของภาพรวมนโยบายครับแล้วก็ราคาสินค้าด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของตลาดหุ้นครับก็ค่อนข้างตอบรับนะครับในเชิงลบก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับในขณะที่ดัชนีของดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นก็ต้องบอกว่ากำลังย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องครับก็เรียกว่าเป็นไปตามการคาดหมายแล้วกันนะครับเช้าวันนี้ครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังคงย่อตัวต่อนะครับก็ทำให้ตัวของราคาทองคำครับก็เรียกได้ว่าได้รับอานิสงส์ครับทั้งเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มีการย่อตัวลงแล้วก็เรื่องของความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดโลกครับก็ราคาดีขึ้นไปน่าสนใจเลยทีเดียวครับไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารเช้าวันนี้ครับสำหรับการลงทุนกันเลยดีกว่าครับราคาทองคำนะครับโกลด์สปอตเช้าวันนี้ครับไปเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก 1,334 ครับถ้าจำกันได้ครับสัปดาห์เดียวที่ผ่านมาครับหลังจากลงไปแต่ 1,306 เหรียญ นะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับขั้นดีขึ้นมาในครั้งนี้ครับนักวิเคราะห์ก็ยังคงมีมุมมองอย่างที่ดีครับว่าความผันผวนในตลาดโลกนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับถ้าไปดูกันกับเรื่องของการลงทุนในตัวของโกลด์ออปชันครับก็จะเห็นได้ว่าโกลด์ออปชันนั้นนักลงทุนยังคงซื้อฝั่งคอครับฝั่งพุทธเนี่ยซื้อค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับ OI ก็น้อยด้วยนะครับวอลุ่มก็ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่านักลงทุนส่วนนึงครับโดยเฉพาะยิ่งส่วนใหญ่ในตลาดครับตอนนี้กำลังมองว่าทองคำนั้นกำลังน่าสนใจลงทุนครับแม้ว่าจะเข้าใกล้สู่ช่วงที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามนะครับซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่ายังคงมีเวลาอีกพอสมควรครับให้ทองคำนั้นเคลื่อนไหวได้ครับช่วงนี้ครับเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าทองคำมีโอกาสขึ้นไปทดสอบครับแถวๆสัก1,350 เหรียญ 1,360 เหรียญอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าถามว่าจะสามารถผ่านไปได้เลยหรือเปล่านะครับในช่วงที่ก่อนที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเขายังไม่มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าแนวโน้มระยะไกลๆนั้นยังคงดูดีครับนั่นหมายความว่าความผันผวนระหว่างนี้ครับหากมีกำไรสามารถที่จะขายได้ก่อนครับก็ยังคงคาดการณ์ไว้ว่าทองคำนั้นยังคงมีโอกาสผันผวนก็คือมีโอกาสย่อได้อีกนั่นเองครับมาดูราคาในบ้านเรานิดนึงนะครับเช้าวันนี้ก็มีราคาบวกเขียวขึ้นมาครับล่าสุดครับตัวของ GF10 J18 นะครับล่าสุดอยู่ที่ 19,910 บาทต่อ1บาททองคำนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีก130บาทต่อ1บาททองคำเลยทีเดียวครับถ้าตามกันก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคืนนะครับซื้อขายกันเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก 19,800 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ใครซื้อขายทองคำคาดการทองคำถูกในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีกำไรครับดูวอลลุ่มการซื้อขายสิครับวันนี้บอกว่าวอลลุ่มค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอย่างเช้าวันนี้ครับซื้อขายทองคำครับปกติรายงานอยู่ระดับหลักพันนะครับวันนี้อยู่ที่ 12,760 สัญญาเลยทีเดียวก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับมาดูกันต่อกับเรื่องของ GDH18 นะครับทองคำที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับการซื้อขายค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับเพราะว่าทองคำนั้นดีดขึ้นไปประมาณสัก10เหรียญครับตอนหนึ่งทอยออนซ์นะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงครับเรียกได้ว่า GDH18 เมื่อคืนนี้ก็ซื้อขายกันคึกคักครับเช้าวันนี้ก็แต่งตัวในกรอบแคบๆครับราคาล่าสุดก็อยู่ใกล้ๆโกลด์สปอตครับประมาณสัก 1,334 เหรียญครับมาดูกันต่อกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทของเรานั้นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยครับก็เป็นการมูลค่าแข็งค่าโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่านั่นเองครับเช้าวันนี้ครับค่าเงินบาทนั้นไปเคลื่อนไหวแถวๆประมาณสัก31บาท35สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับราคาก็มาสะท้อนในตัวของ USD Future นะครับตอนนี้ก็คือ CDH18 ครับก็ราคา31บาท35สตางค์เลยนะครับวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับ 0.04 จุดนะครับถ้าเรามาดูกันต่อกับเรื่องของการซื้อขายครับตัวของ USD Future Series M18 ครับหรือว่าสัญญาซื้อขายที่หมดอายุเดือนมิถุนายนครับต้องบอกว่าเขากำลังคาดการณ์กันเอาไว้ครับว่าเงินบาทจะมีโอกาสแข็งค่าต่อครับเพราะว่าราคาล่าสุดของ USD Future Series M นั้นอยู่ที่31บาท23สตางค์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศไม่ชอบความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงได้ด้วย USD Future นะครับมาดูกันต่อครับกับอีกสินค้าตัวนึงครับนั่นก็คือเรื่องของราคายางพาราครับเช้าวันนี้ราคายางพารานั้นมีการปรับตัวลดลงครับจากฝั่งตรงข้ามประเทศญี่ปุ่นปัจจัยหลักๆแน่นอนครับมาจากราคาน้ำมันที่มีการย่อตัวลงมานะครับถ้าใครติดตามดูข่าวสารกันนะครับในต่างประเทศครับเมื่อคืนนี้ครับมีการรายงานออกมาตัวนึงครับก็คือตัวเลข API ครับหรือว่าปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกานะครับเขาคาดการณ์กันเอาไว้ครับว่าสัปดาห์จะล้นตลาดแน่นอนครับก็คาดว่าจะล้นไปไม่มากครับก็คิดกันไว้ว่าน่าจะล้นประมาณสัก 2-3 ล้านบาร์เรลครับ
แต่ตัวเลขที่ออกมาจริงๆนั้นออกมาถึง 5.7 ล้านบาร์เรลครับที่ล้นตลาดออกมาครับนั่นก็ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งครับเริ่มมีการเทขายตัวของราคาน้ำมันออกมานะครับทำให้ราคาน้ำมันเช้าวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาครับแต่ความน่าสนใจครับก็คือว่ามันย่อตัวลงไปไม่เยอะครับนั่นหมายความว่ายังคงมีมุมมองที่ดีกับราคาน้ำมันนะครับซึ่งคืนนี้ต้องติดตามกันครับเพราะว่าจะมีการรายงานตัวเลขน้ำมันอีกตัวนึงครับนั่นก็คือ EIA สหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับทางฝั่ง EIA เนี่ยเขาก็คาดการเช่นกันครับว่าน่าจะล้นไม่เยอะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วครับหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวเลขที่ออกมานั้นดูดีกว่าที่คาดการไว้ก็คือว่ามีดีมานด์เข้ามาดูดซับซัพพลายส่วนเกินไปนะครับต้องมาดูกันครับว่าคืนวันนี้จะมีดีมานด์ดูดซับซัพพลายส่วนเกินได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าออกมาไม่ดีครับมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะย่อได้ช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ผันผวนนั่นเองครับนั่นทำให้ราคายางพาราเช้าวันนี้ก็ผันผวนนะครับโดยมีการย่อตัวลงไปเล็กน้อยครับตัวคอมมิชชั่นญี่ปุ่นล่าสุดซื้อขายกันอยู่ที่192เยนครับต่อ1กิโลกรัมบ้านเราถ้าเทียบเป็นราคาก็ประมาณสัก55บาทนั่นเองนะครับต่อ1กิโลกรัมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับเรื่องของการซื้อขายตัวของฟิวเจอร์สและก็ออปชันที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นครับแล้วก็หุ้นรายตัวกับช่วงของ TFX Houseมาดูกันกับดัชนีสำคัญในบ้านเราครับนั่นคือเซ็ต15เองครับเช้าวันนี้เปิดตลาดมาในแดนบวกครับก่อนจะย่อตัวลงไปเรื่อยๆครับล่าสุดครับปิดตลาดไปก็ติดลบไปไม่มากครับมาดูราคากันเลยครับวันนี้เซ็ต15ปิดอยู่ที่ 1,175.15 จุดนะครับลดลงไป 7.09 จุดคิดเป็นประมาณสัก 0.6% ครับมูลค่าการซื้อขาย 26,000 กับ23ล้านบาทครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดัชนีบ้านเราก็ผันผวนด้วยนะครับวันนี้มีวอลลุ่มนะครับดัชนีเซ็ต50นั้นเมื่อวานนะครับก็มีการแกว่งตัวบวกกลับขึ้นมาได้นะครับนั่นทำให้เรื่องของการซื้อขายตัวของฟิวเจอร์ต้องบอกว่าเช้าวันนี้ผันผวนแน่นอนครับมาดูราคากันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50เด็กฟิวเจอร์ครับสำหรับเซ็ต50เด็กฟิวเจอร์นะครับถ้าติดตามดูกันครับเมื่อวานเราเคยรายงานกันไว้แล้วว่าราคาบางช่วงบางตอนเนี่ยสูงกว่าหรือวิ่งแซงตัวของดัชนีไปซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างผิดปกติในเรื่องของราคากันไปนิดนึงครับทำให้เช้าวันนี้ครับถ้าเกิดดูกันจะเห็นได้ว่าเริ่มไหลกลับลงมาแล้วล่ะครับมาดูกันเลยครับ S50H18 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,174.5 นะครับลดลงไป 7.5 จุดนะครับ 93,680 ใบสัญญาครับก่อนหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดถอยหลังกลับไปสักประมาณอาทิตย์นึงครับตัวของสเปรดหรือว่าค่าเบสิสส่วนต่างครับระหว่างดัชนี Set 50กับ Set Future เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสักลบ 4 ลบ 5ถึงประมาณลบ6จุดเลยทีเดียวแต่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาครับดัชนีหรือค่าเบสิสนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นติดบวกครับก็คือ Set 50 Future เนี่ยแพงกว่าครับก็ทำให้เวลาล่วงลงมาเนี่ยช่วงนี้ก็เลยดูร่วงลงแรงกว่าตัวของดัชนีนั่นเองครับถ้าดูการซื้อขายครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้ซื้อขายกันค่อนข้างคึกคักนะครับถ้าเราไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของ OI ครับก็ต้องบอกว่า OI นั้นก็ยังคงที่อยู่ที่ระดับประมาณสัก 300,000 สัญญาไม่เปลี่ยนแปลงครับโดยวอลุ่มการซื้อขายเช้าวันนี้ครับโดยรวมนะครับทุกซีรีส์ตัวของ Set Fixed Future ซื้อขายกันไป 106,373 สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของการใช้ออปชันกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งออปชันครับสำหรับออปชันนะครับเช้าวันนี้แน่นอนครับดัชนีแดงออกมาแบบนี้พรีเมียมฝั่งทองก็ลดลงแน่นอนครับมาดูราคากันเลยครับตอนนี้ครับการซื้อขายหลักๆครับก็ไปอยู่ที่ตัว 1,200 นะครับกับ 1,175 ครับก็คือตัวที่เป็น Add the Money กับตัวที่เป็น Add the Money เดิมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือ2ตัวนี้ครับการซื้อขายกันเยอะที่สุดนะครับมาดูราคากันเลยครับคอที่ 1,200 ตอนนี้ราคาหล่นลงมาเหลืออยู่ที่ 9.0 จุดนะครับลดลงไป 1.3 จุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณสักเกือบจะ 20% ครับในขณะที่ตัวของคอ 1,175 ครับวันนี้ลดลงไปประมาณสัก 4.2 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ๆเกือบจะประมาณสัก 23% เลยทีเดียวครับก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่วอลุ่มการซื้อขายครับเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับอยู่ที่ 1,321 สัญญาครับความน่าสนใจตอนนี้ครับต้องบอกว่าตัวของ Series H เนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับนักลงทุนส่วนหนึ่งก็เริ่มมีการโรลโอเวอร์แล้วก็หันไปลงทุนในตัวของ Series M เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างบนกระดานตอนนี้ครับ Series M ที่ค่อนข้างได้รับความสนใจก็คือคอที่1175นั่นเองครับตัวที่เป็น Add the Money ณปัจจุบันนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าราคานั้นค่อนข้างแพงกว่า Add the Money ในราคาของ Series H พอสมควรครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของอายุนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินปันผลในช่วงที่เป็นเดือน4เดือน5เดือน6นะครับนั่นก็ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งนั้นเริ่มหันเข้าไปโรโอเวอร์แล้วก็วางกลยุทธ์กันมากขึ้นนั่นเองครับใครสนใจเรื่องกลยุทธ์อย่าลืมครับสอบถามทาง IC ได้ครับภาพรวมการซื้อขายนะครับฝั่งคอร์ปชันเช้าวันนี้ซื้อขายกันไป 1,321 สัญญาครับมาดูกันต่อกับทางฝั่งพุทออปชันกันบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับพุทออปชันนะครับใครที่มีการซื้อพุทเอาไว้ครับลองฟังพุทนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงหรือด้วยกลยุทธ์เก็งกำไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ต้องบอกว่าเขียวสดใสครับเพราะว่าโดยรวมครับดัชนีนั้นแกว่งตัวนะครับปรับตัวลดลงครับทำให้พุทออปชันนั้นราคาเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก 20% เลยทีเดียวครับ
มาดูราคากันครับอันดับหนึ่งการซื้อขายวันนี้ครับหลักๆ ก็ซื้อขายซีรีส์ H แน่นอนครับแล้วก็พุทธที่1175ก็คือที่ Add The Money ในปัจจุบันนั่นเองครับราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 18.0 จุดครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.2 จุดนะครับในขณะที่ตัวที่เป็น Out of Money ในอันดับถัดไปครับก็คือพุทธที่1150นั่นเองครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก 7.7 นะครับเพราะราคาไม่แพงครับก็อย่าลืมครับว่าการซื้อพุทธเพื่อป้องกันความเสี่ยงเนี่ยซื้อได้ครับแต่ต้องอย่าลืมครับว่าเรากำลังซื้อประกันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดดัชนีร่วงลงไปแรงๆจริงๆนั้นก็ต้องบอกว่าตัวของพุทธก็จะมาชดเชยนั่นเองครับก็วางแผนหรือก็วางกลยุทธ์กันดีๆนะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนครับถ้าดูการซื้อขายนะครับพุทธออปชันวันนี้ก็ซื้อขายใกล้ๆกับฝั่งคอครับอยู่ที่ 1,303 สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของสต็อกฟิวเจอร์กันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับสต็อกฟิวเจอร์วันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเขียวสลับแดงครับแต่ว่าท็อปไฟของเราวันนี้ยังไม่มีเขียวเลยนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับอันดับ1วันนี้เป็นบ้านปูครับ CRM18 นะครับปิดช่วงเช้า22.70 บาทนะครับบ้านปูนี่ก็บวกวันหนึ่งแดงวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันสีแดงแล้วกันนะครับวันนี้บ้านปูลงไปประมาณสัก 0.8% ครับความน่าสนใจของบ้านปูก็คือว่า OI ตอนนี้ครับย่อตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเคยไปทำจุดสูงสุดประมาณสักแสนกว่าสัญญานะครับตอนนี้เหลือประมาณ 50,000 นะครับก็บอกว่าตอนนี้บ้านปูก็ผันผวนนะให้นักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถือสถานะข้ามวันครับเรียกได้ว่าเป็นการซื้อขายระหว่างวันกันซะเยอะนะครับอันดับ2ครับวันนี้เป็น VGI ครับ CRM18 ครับราคาไม่มีนะครับเพิ่งจากการไปทำบล็อกเทรดเข้ามาทั้งก้อนนะครับคุณแม่ VGI วันนี้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นนะครับปิดช่วงเช้า7.25 บาทครับอันดับ3เป็น2ครับ CRZ18 นี่หมดอายุเดือนธันวาคมเลยนะครับวันนี้เป็นบล็อกเทรดเข้ามาทั้งก้อนเช่นกันนะครับวันนี้2ก็มีการย่อตัวลงไปเล็กน้อยครับปิดช่วงเช้า6.40 บาทครับอันดับ4เป็น WHA ครับ CRH18 ครับปิดช่วงเช้า3.85 บาทครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าร่วงลงมาจาก4บาทนะครับยังคงย่อตัวอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ก็ยังคงมีการย่อตัวลงไปอีกประมาณสัก 1% กว่าๆนะครับรอผันผวนทีเดียวครับอันดับ5เป็น PBI Polling ครับ CRH18 นะครับล่าสุดปิดอยู่ที่1.76 บาทนะครับก็ย่อตัวลงตามหุ้นแม่ครับหุ้นแม่วันนี้ดูเหมือนจะยืนได้ในช่วงเช้าครับสุดท้ายก็มีการย่อตัวลงไปเล็กน้อยครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการซื้อขายในช่วงเช้านะครับก่อนเบรกอย่าลืมไปติดตามกับราคาฟิวเจอร์สตัวอื่นครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่ให้กลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายกับช่วงของ Key Fact Strategy ครับ